และในโลกของวงการบันเทิงการรับรางวัลทั้งภาพยนตร์ดีเด่นและดารานำชายดีเด่นของภาพยนตร์ Bohemian Rhapsody อาจจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนจำนวนมากนะคะแต่สำหรับดารานำชายได้ขึ้นไปรับรางวัลบนเวทีและได้กล่าวถึงวง Queen ค่ะ And the Golden Globe goes to Rami Malek Rami Malek ladies and gentlemenคุณผู้ชมที่เป็นแฟนๆวงควีนและหลายๆท่านที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ก็คงจะได้รับทราบนะคะว่ารามีมาเล็กนี่ก็คือดารานำชายรับบทเฟรดดี้เมอร์คิวรีค่ะนักร้องนำของวงควีน To you Brian May To you Roger TaylorFor ensuring กล่าวถึงไบรอันเมย์โรเจอร์เทเลอร์สมาชิกสำคัญของวงควีนซึ่งการขึ้นไปรับรางวัลครั้งนี้นี่ไม่ใช่ตัวเก่งด้วยนะคะแต่ว่าเขาคว้ารางวัลนี้ไปได้ในที่สุดสร้างความภาคภูมิใจและรามีมาเล็กก็ได้รับการยอมรับว่าสวมบทได้อย่างเข้าถึงบทบาทความเป็นเฟรดดี้เมอร์คิวรีค่ะบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะซึ่งก็คงจะต้องติดตามกันต่อว่าแล้วในเวทีออสการ์ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้คว้ารางวัลหรือไม่คะไปดูหนังไปดูเทรลเลอร์กันค่ะ Is this the real life? Is this just fantasy?ฉากหนึ่งที่สร้างความประทับใจอย่างมากกับการแสดงคอนเสิร์ต Live Aid ค่ะซึ่งรามีมาเล็กได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากว่าสวมบททั้งการแสดงทั้งร้องทั้งเต้นได้โอ้โหดูแล้วเหมือนเฟรดดี้เมอร์คิวรีอย่างมากนะคะ